ครับเมืองไทยเมืองไทยลมหนาวลมหนาวมาแล้วมาแล้วพี่น้องพี่น้องเจ้าเหนือเจ้าเหนือบ่ออาบน้ำบ่ออาบน้ำบ่อบ่ออาบน้ำบ่ออาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำห้องต้องครับครับคุณผู้ชมยังจำเซบี้หนูน้อยซูดานใต้ได้ไหมคะเราเคยนำเสนอนะคะว่าจะมีพี่ๆทหารไทยเนี่ยเวลาไปปฏิบัติภารกิจตั้งฐานอยู่ที่ซูดานใต้นะคะก็จะแวะเวียนไปทักทายพูดคุยนะคะเล่นกับน้องเซบี้ค่ะซึ่งเซบี้ก็จะแวะมากินขนมนะคะพูดคุยกับพี่ๆแถมพี่ๆทหารไทยก็ใจดีค่ะก็สอนน้องๆพูดภาษาไทยแบ่งขนมให้ทานตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดค่ะตอนนี้นะคะเซบี้ก็สบายดีค่ะพี่ๆทหารไทยนะคะหรือว่าครูเก่งเนี่ยก็สอนให้เซบี้เนี่ยพูดภาษาไทยนะคะทักทายคนไทยที่อยู่ทางภาคเหนือว่าตอนนี้อากาศหนาวแล้วนะคะจะน่าฮักขนาดไหนไปชมกันดูค่ะนับเป็นอีกภาพความน่ารักของหนูน้อยเซบี้แห่งซูดานใต้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ใช้โซเชียลหมูน้อยออนทัวร์ค่ะเป็นทหารไทยนี่แหละค่ะแล้วไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ซูดานก็โพสต์คลิปหนูน้อยเซบี้แล้วก็เด็กๆแห่งซูดานใต้ค่ะที่จะแวะมาเล่นอยู่ข้างฐานเป็นประจำนะคะซึ่งพี่ๆทหารก็ได้แบ่งน้ำอัดลมและลูกอมให้เซบี้และเด็กๆกินอยู่เป็นประจำเช่นกันและสื่อสารกับน้องว่าอย่าลืมแปรงฟันแถมยังให้เด็กๆรู้จักแบ่งของกินแก่กันและกันอีกด้วยกลายเป็นภาพความประทับใจค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใช้โซเชียลซึ่งเป็นทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ซูดานนะคะก็อัดคลิปเซบี้ทักทายพี่น้องคนไทยเป็นภาษาไทยชัดแจ๋วเลยทีเดียวนะคะแถมครูเก่งทหารไทยก็ได้สอนให้เซบี้พูดภาษาไทยและอู้กับเมืองด้วยจะน่ารักมากขนาดไหนไปดูกันค่ะสวัสดีครับเมืองไทยเมืองไทยลมหนาวลมหนาวมาแล้วมาแล้วนะนะภาคเหนือภาคหัวภาคป้าเหนือเหนือพี่น้องพี่น้องเจ้าเหนือเจ้าเหนือพี่น้องพี่น้องเจ้าเหนือเจ้าเหนือมีใครมีใครแปะน้ำแปะน้ำแปะน้ำพี่น้ำบ่ออาบน้ำบ่ออาบน้ำบ่อบ่ออาบน้ำบาดมังอาบน้ำอาบมังห้องต้องครับครับพี่น้องพี่น้องเจ้าเหนือเจ้าเหนือมีไข่มีไข่แปะน้ำแปะน้ำบ่ออาบน้ำบ่ออาบน้ำห้องครับห้องครับลมหนาวลมหนาวมาแล้วนะมาแล้วนะกูจอดเยี่ยมกูจอดปัดเยี่ยมอีกาอีกาหม้อขนาดหม้อขนาดสุดยอดสุดยอดบักกุ้ยเต็ดบักกุ้ยเต็ดขอบคุณครับอีกาอีกาสุดยอดบักกุ้ยเต็ดต้องบอกว่าเซบี้เนี่ยเป็นขวัญใจชาวโซเชียลมานานแล้วนะคะน้องก็มี FC ค่ะคอยติดตามน้องๆอยู่ตลอดนะคะเวลาที่พี่ๆทหารไทยแวะเวียนไปที่ซูดานก็จะแวะไปถ่ายคลิปนะคะทำคลิปกับน้องๆที่ซูดานใต้และก็สอนให้น้องๆรู้จักภาษาไทยพูดภาษาไทยก็กลายเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารรอบด้านดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลสังคมหรือว่าการเมืองค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวสตอเกอร์ค่ะ